ดราม่าลิเธียมไทยมหาศาล 14.8 ล้านตันจบแค่การขอโทษว่าสื่อสารคลาดเคลื่อนเท่านั้นหรือแถมยังยืนยันขอชวนคนไทยเฮกับข่าวดีนี้ต่อไปวันนี้เราจะพาไปย้อนรอยอดีตมหาขุมทรัพย์แหกตาชาวไทยทองคำถ้ำลิเจียซึ่งสุดท้ายแล้วเหลือเพียงเป็นเรื่องเล่าชวนขบขันเป็นข่าวดังที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2538ต่อเนื่องยาวไปถึงปี2544เรื่องก็ประมาณว่าตามคำบอกเล่าหลังจากที่กองทัพญี่ปุ่นนำทหารและเฉลยมาสร้างทางรถไฟสายมรณะแต่เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามก็จำเป็นต้องถอนกำลังกลับเกิดข่าวลือว่าญี่ปุ่นได้นำสมบัติที่ขนมาจากอินเดียและพม่าซุกซ่อนตามป่าเขาในพื้นที่อำเภอไซโยกอำเภอทองผาภูมิอำเภอสังขละบุรีโดยเฉพาะทองคำแท่งที่เชื่อว่าญี่ปุ่นไม่ได้นำกลับไปด้วยกลายเป็นว่าป่าทั้งป่าของเมืองกาญจนบุรีก็เลยกลายเป็นป่าลายแทงซุกซ่อนสมบัติแก้วแหวนเงินทองมากเข้ารถไฟหนึ่งตู้ทำเอาเหล่านักแสวงโชคทั้งชาวไทยและต่างชาติที่รู้เรื่องก็พากันระดมขุดกันอย่างมโหฬารซึ่งหากพบสมบัติจริงประเทศไทยนักขนาดนั้นก็จะมีงบประมาณใช้ไปได้อีกถึง20ปีเลยทีเดียวพ็อกเก็ตบุ๊กคนบ้าของแผ่นดินของร้อยตำรวจโทชวลินรัฐศักดิ์สิริอ้างว่าก่อนที่จะดำเนินการขุดค้นนั้นได้มีคณะบุคคลกลุ่มหนึ่งได้เข้ายื่นถวายฎีกาเพื่อขุดสมบัติในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีหลังจากนั้นทางสำนักพระราชวังได้มีหนังสือฉบับหนึ่งออกมาเพื่อให้มีการตรวจสอบว่าเหตุใดจึงมีกลุ่มคนอยากที่จะขุดค้นบริเวณนั้นและนี่คือที่มาของความมั่นใจของร้อยตำรวจโทชวลินที่พุ่งเป้าไปที่ถ้ำลิเจียท้องที่หมู่4ตำบลปังเพลอำเภอสังขละบุรีซึ่งวัดอดีตพระยันตะไปบุกเบิกสร้างขึ้นโดยร้อยตำรวจโทชวลินซึ่งขณะนั้นอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าผมเชื่อมั่น 10,000% ต้องพบสมบัติเป็นทองคำแน่เพราะไม่มีใครบ้าขุดดินลึกถึง6เมตรแล้วเอาตู้รถไฟ3ตู้ใส่ก้อนหินลงไปฝังก่อนหน้านี้มีชาวบ้านเก็บกำไรทองได้1วงนำไปขายได้8ล้านบาทมาแล้วแต่จากการลงพื้นที่สำรวจเขาลิเจียโดยทีมค้นหากว่า100คนกลับไม่พบอะไรจนนักข่าวที่มาเฝ้ารอทำข่าววิพากษ์วิจารณ์ว่านี่อาจจะเป็นเรื่องโจ๊กที่อับอายไปทั่วโลกเพราะขนาดนักข่าวญี่ปุ่นเองยังมารอทำข่าวด้วยและแม้จะเจอเสียงจากสื่อมวลชนกดดันอย่างหนักแต่ร้อยตำรวจโทชวลินก็ไม่ยอมแพ้ประกาศลั่นว่าจะค้นหาจนกว่าจะเจอซึ่งเจ้าตัวได้ยอมรับในเวลาต่อมาว่าจะได้รับ1ใน3หรือ 33.3% ตามกฎหมายของกรมศิลปากรเกี่ยวกับการขุดสมบัติทั้งหมดพร้อมย้ำว่าหากพบตนจะหักออกมาเป็นของตนเนื่องจากตนลงทุนกับเรื่องนี้ไปมากและหลังจากบริษัทเอกชนเดินหน้าขุดที่บริเวณถ้ำลิเจียกว่า10จุดและจุดอื่นๆอีกกว่า50จุดได้มีกระแสข่าวว่าพบสมบัติแล้วโดยเจ้าของบริษัทเอกชนที่ได้เข้าไปขุดได้นัดแนะสื่อว่าจะเปิดถ้ำพิสูจน์ในวันที่9มกราคม2539แต่ก็แห้วสนิทไม่สามารถเปิดขุดสมบัติได้โดยอ้างว่าเขาลิเจียอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติต้องทำเรื่องขออนุญาตกระทรวงเกษตรพร้อมเรื่องเล่าสะพัดว่าเหตุใดถ้ำลิเจียถึงไร้ขุมทรัพย์โดยก่อนหน้านั้นจู่ๆได้มีนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นมาเปิดธุรกิจหน่อไม้ปี๊บแต่ชาวบ้านแถวนั้นกลับไม่เคยเห็นว่าในปี๊บดังกล่าวได้บรรจุสิ่งใดในการส่งออกจึงได้ตั้งข้อสันนิษฐานกันว่าสาเหตุที่คนไม่พบเพราะถูกขนใส่ปี๊บกลับไปแล้วอดีตส.ส.เจ้าของฉายาสากกระเบือหลังหายหน้าหายตาไปเขาก็กลับมาอีกครั้งในปีพ.ศ.2541ในฐานะที่ปรึกษานายปองพลอดิเรกสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรพยายามจะเปิดปากถ้ำลิเจียท่ามกลางกระแสต่อต้านจากกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพราะที่ผ่านมาได้มีการขุดเจาะหลายพื้นที่รวมถึงการใช้ระเบิดปากถ้ำสุดท้ายคนที่เปิดกลับเป็นนายปอดประสบสุรัสวดีอธิบดีกรมป่าไม้แต่เมื่อเปิดออกมาและเข้าไปสำรวจก็ยังไม่พบอะไรในถ้ำอีกตามเคย
จากนั้นหลังได้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดราชบุรีมาหมาดๆร้อยตำรวจโทชาวลิงก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าจะเดินหน้าขุดทองต่อไปและก็มาถึงจุดพีคเมื่อช่วงเดือนเมษายนปี2544ในรัฐบาลทักษิณชินวัตรตอนนั้นมีการขุดถ้ำลิเจียลงไป3ชั้นและมีการกล่าวอ้างว่าเห็นหีบสมบัติต่อมาทีมขุดก็อ้างว่าเจอพันธบัตรสหรัฐมูลค่า 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ขณะที่ทักษิณก็แบ่งรับแบ่งสู้บอกอย่าเพิ่งแน่ใจอะไรที่เห็นเป็นเพียงภาพถ่ายเท่านั้นประจวบเหมาะว่าช่วงนั้นทางการสหรัฐได้มีการแจ้งเตือนเรื่องพันธบัตรปลอมและตำรวจกองปราบได้จับกลุ่ม5ผู้ต้องหาซึ่งได้พยายามหลอกขายคนในวงการไฮโซโดยร้อยตำรวจโทชวลินได้ยอมรับในเวลาต่อมาว่าได้ติดต่อซื้อพันธบัตรดังกล่าวแต่ไม่ได้เห็นของจริงและในเวลาต่อมาก็ได้ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่และยืนยันว่าถูกหลอกขณะที่ทักษิณก็ให้สัมภาษณ์แบบฟันธงว่าจากการใช้ดาวเทียมตรวจสอบถ้ำลิเจียไม่พบอะไรเมื่อเรื่องราวมาถึงตอนนี้ทุกอย่างจึงค่อยๆจบลงร้อยตำรวจโทชวลินได้ฉายาติดตัวไปจนวันตายว่าโกโบลินส่วนมหาขุมทรัพย์ทองคำถ้ำลิเจียก็เหลือเพียงเป็นเรื่องเล่าขานชวนขบขันหลังจากกลายเป็นไวรอนท็อปออฟเดอะทาวน์เมื่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ประกาศพบแหล่งลิเทียมมีปริมาณสำรอง 14.8 ล้านตันมากเป็นอันดับ3ของโลกในปัจจุบันเป็นรองเพียงประเทศโบลิเวียและอาร์เจนตินาซึ่งด้วยปริมาณมากขนาดนี้จะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและซัพพลายเชนทั้งระบบลบจุดอ่อนเดิมที่ไม่มีเหมืองแร่ต้นน้ำแบตเตอรี่เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งอย่างประเทศอินโดนีเซียแต่ไม่ทันไรก็เหมือนฝันสลายเมื่อกพล.ได้ชี้แจงและให้ข้อมูลใหม่ว่า 14.8 ล้านตันนั้นหมายถึงทรัพยากรแร่ไม่ได้หมายถึงทรัพยากรโลหะลิเทียมแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการค้นพบแร่ดิบที่มีความเป็นไปได้ที่จะมีแร่สำคัญคือแร่ลิเทียมอยู่ในนั้นซึ่งแร่ที่พบนั้นเป็นแร่เลพิโดไรต์ที่มีความสมบูรณ์ของลิเทียมออกไซด์เฉลี่ย 0.45% หากมีการอนุญาตทำเหมืองและมีการออกแบบแผนผังอย่างเหมาะสมคาดว่าในอนาคตจะสามารถนำลิเทียมมาพัฒนาเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าขนาด50กิโลวัตต์ชั่วโมงได้ไม่ต่ำกว่า1ล้านคันขณะที่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางรัตน์ก้าวอินทวงศ์สุวรรณคีรีชี้แจงกรณีระบุพบแร่ลิเทียม 14.8 ล้านตันว่าได้ตรวจทานหลายรอบแล้วก่อนเผยแพร่ข่าวออกมาแต่สุดท้ายข้อมูลคลาดเคลื่อนและกพล.ได้แสดงความรับผิดชอบแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้วในฐานะที่เป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลขอแสดงความขอโทษอย่างบริสุทธิ์ใจไม่ได้มีเจตนาสร้างข่าวเท็จให้แก่สังคมไทยและขอน้อมรับทุกคำติชมไปพัฒนาการทำงานทั้งนี้วอนขอให้คนไทยอย่าปล่อยให้เหตุครั้งนี้ขัดขวางความยินดีที่ท่านควรมีกับข่าวดีที่ไทยได้ค้นพบแร่สำคัญที่จะช่วยสร้างความมั่นคงลดการนำเข้าเพิ่มการพึ่งพาตนอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมเป้าหมายการเป็นฮับของอุตสาหกรรมยานยนต์ EV อีกด้วยยังยืนยันขอชวนคนไทยเฮกับข่าวดีนี้ต่อไป